ถ้าเป็นช่วงกลางปีอย่างเงี้ยผมจะไม่ดึงใบผมดึงแค่ไอตัวใบที่คนกินใบตามซอกเนี่ยจะปิดแล้วจะปิดแล้วยังไม่ปิดแล้วอ่าฮะยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงปีอ่ะใช่ครับไอตรงนี้ท่อนใหญ่มากนะจำได้ป่ะชื่อเป็นท่อนใหญ่เลยเดี๋ยวดูข้างล่างแค่ข้างล่างที่ตัดปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วครับอันนี้ที่เราสวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ต Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมความสวยงามนะครับของบอนไซที่สวนอาจารย์เชนนครปฐมนะครับและก็จะถือโอกาสมาอัปเดตไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่งานบางกอกบอนไซคอนเทสต์นะครับตะโกเก่าแก่แล้วก็ที่เขาแล้งนะครับตะโกยักษ์ตะโกใหญ่ต้นนั้นนะครับแล้วก็ที่งานโคราชนะครับแล้วก็ที่งานสารยานะครับทุกต้นที่อาจารย์เชนสาธิตนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับแบบนี้เลยมียอดใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้ารอบนี้ทำในตอนนี้จะเกิดยอดใหม่ของ6ปีถ้าทำเด็ดใบอะไรเงี้ยมันก็แตกยอดเพิ่มอีกในยอดขึ้นในละเอียดมันก็จะเยอะขึ้นมันจะเพิ่มในช่วงนี้จะมียอดใหม่ชุดนึงผมจะไม่คือไม่ใช่ว่าดึงตลอดปีครับจะมีแค่ถ้าเป็นช่วงกลางปีอย่างเงี้ยผมจะไม่ดึงใบผมดึงแค่ไอตัวใบที่คนกิ่งเนี้ยใบตามซอกเนี้ยเนี้ยพวกอย่างเงี้ยบึงใบคนกิ่งออกแล้วเดี๋ยวมันจะแตกยอดใหม่ออกมาก็ทำกิ่งใหม่ต่อเลยแต่พอผ่านช่วงกลางปีไปอ่ะมันจะเป็นใบแก่ครับเปลี่ยนจะเปลี่ยนทั้งต้นนะอันนี้ก็เด็ดใบก็เด็ดใบครับรอบหนึ่งสักสองรอบสองครั้งไม่บ่อยที่ดูคือดีใช่สองรอบสองสามรอบไม่เกินนี้ที่งานไอ้โคราชเนี่ยนี่ก็ใช่นี่สองต้นนี้ใช่ไหมอันนี้ที่พี่แดงให้เป็นของขวัญอ่ะอ๋อที่ไอ้สารยาสารยาที่เซ็นทรัลใช่ไหมโอ้โหมันสวยจริงครับเดียวเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวตอนนั้นยังไม่มีรายละเอียดพวกนี้มีคือทำมันจะไม่กิ่งอยู่บ้างแต่เลี้ยงออกมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนหน้าฐานรากมันชัดขึ้นตอนนั้นมันจมโคลนดินเลยนะลำต้นที่ขึ้นเหนือดินจะตรงนี้เนี่ยเนาะใช่ไหมอันนี้นอนอยู่ในดินหมดเลยเนี่ยอันนี้คือนอนแบบนี้อ๋อนอนแบบนี้แล้วก็ต้นนี้ต้นนี่ไม่ใช่ต้นเหรอมีเมื่อก่อนนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่คือลำต้นต้นที่เป็นรากใช่ไหมอ๋อนอนอยู่นอนรากอยู่ที่ดินอยู่ที่ดินอยู่ที่ดินแล้วเราจับมันตั้งขึ้นนี่เห็นเลยรอยตัดต้นแล้วก็ตรงนี้โผล่ขึ้นเหนือดินตรงนี้กิ่งนี้จากไม้นอนกลายเป็นไม้ตั้ง2เดือนนะอันนี้จะแตกช้าแต่อันนี้ครับที่หนึ่งอันนี้สาธิตที่เห็นไม่อันนี้ที่บ้านมาทำที่บ้านครับที่บ้านแบบนี่คือเป็นตอขุดใหม่อันนี้ไม้ใต้ดินใต้ดินหรือต้นอยู่ต้นเหรอครับต้นขอต้นแต่ว่ามันดูเป็นโค้งอะไรเนี่ยแตกแล้วเนาะสองเดือนมันริวจังเลยนะโอ้ยนี่เร็วกว่าอีกริวอะไรอันนี้ก็อันนี้มันเดือนผมจำคนไม่ได้แล้วเดือนประมาณเดือนของเดือนนี่แหละอันนี้ทำที่นี่เหรอทำที่นี่นี่ถ้าโพสผมมีเอ๊ะทำไมเนื้อมันเดินเร็วจ้ะจันก็ถ้าเราทายาดีๆครับทำแผลดีๆเยื่อจะเดินจะเดินไวนะครับครับอันนั้นน่ะดำดำดำน่ะใช่เยอะเลยครับโอ้เดินเร็วมากทำได้ 50% ครับใช่เดินจนจะปิดอันนั้นเศษน่ะที่เราไปอ๋อนี่ผมต่อกับมือเลยเซโนก็ตอบด้วยฮะต่อเองกับมือนั่นเองโอ้ยปูเนี่ยก็กิ่งใหญ่มีพวกปียางฮะยางเหรอปีสภาที่จะพาพวกปีงานตอนแรงงานดูแผลใหญ่ที่เราเป็นท่าใหญ่จะปิดแล้วยังไม่ปิดแล้วอ่าฮะยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงปีอ่ะใช่ครับไอตรงนี้ท่อนใหญ่มากนะจำได้ป่ะชื่อเป็นท่อนใหญ่เลยเดี๋ยวดูข้างล่างแค่ข้างล่างที่ตัดปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วครับอันนี้ที่เราสิวกันหนักๆอ่ะใช่ตรงนี้ทำนานมากตรงนี้นี่จะปิดแล้วนะอ๋อเออปีกว่ายังไม่ถึงปียังไม่ถึงปีพฤษภาวันที่หนึ่งพฤษภาแล้วก็กิ่งก็ตัดไปบางช่วงนี้นะอันนี้จะหมุนแล้วนี่เหลือนิดเดียวนะครับเหลือนิดเดียวนะแต่อันนี้ประมาณ 10% เลยอันนี้ไวจาก
ต้นนี้มันนอนอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่นี่กันเป็นไม้ใต้ดินกันครับนอนอยู่แล้วเอาต้นมาตั้งเดี๋ยวเข้ารวดดีๆแล้วเดี๋ยวส่งไปให้พี่ต้นเล่าเดี๋ยวอัปเดตอันนี้มันมีตัดแล้วมันก็จะฟูอยู่ด้านหน้านะเดี๋ยวเอาตัวนี้เป็นตัวโชว์ต้นน่าจำได้นะได้นะครับก็เอามาให้ชมนะครับบางส่วนนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจไปถ่ายนะครับวันนี้ก็ไปชมสวนอาจารย์นะครับก็เลยถ่ายติดมาเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ